นวนิยายนิยายรักเรื่องผัววิศวะคนโปรดบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นเสียงเพลงเบาๆบาดังแววจากลำโพงใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าของมหาวิทยาลัยเสียงหัวเราะและการพูดคุยของนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของสถานที่ที่พวกเขาจะใช้ชีวิตในอีกอ่ปีข้างหน้าภายใต้ร่มไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาอยู่ไม่ไกลจากเวทีหลักก้องพบหนุ่มวิศวกรรมเครื่องกลปีสามยืนอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆที่มาคอยต้อนรับน้องใหม่ก้องพบสูง180เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวใบหน้าคมเข้มดวงตาสีดำมีสเสน่ห์ที่ทำให้หลายคนต้องหันมองเขาเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆและเป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยบุคลิกที่ดูเจ้าชูแต่ก็อบอุ่น และมีน้ำใจก้องพบมองไปรอบๆมหาวิทยาลัยด้วยความภูมิใจรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับน้องใหม่ในวันนี้เฮก้อ hey, งช่วยน้องน้องที่เพิ่งมาถึงหน่อยสิเพื่อนของเขาตะโกนเรียกก้องหันไปเห็นน้องใหม่กลุ่มหนึ่งกำลังถือของหนักเขารีบเดินไปหาพร้อมกับรอยยิ้ม สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ผมก้องนะครับมีอะไรให้พี่ช่วยไหมภู้มิหนุ่มปีสองสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สูง175เซนติเมตรผิวสองสีรูปร่างเพรียวใบหน้าหวานน่ารักดวงตาสีดำเป็นประกายเขาเพิ่งมาถึงมหาวิทยาลัย และรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเมื่อได้ยินเสียงของก้องเขาหันมองด้วยความประหลาดใจพี่ก้องครับผมชื่อภูมิพวกเรากำลังหาที่นั่งพักอยู่ครับแต่ของพวกเราหนักมากภูมิพูดด้วยรอยยิ้มที่เขินเขินก้องมองไปที่ภูมิรู้สึกว่ามีน้องคนนี้ที่ดูแตกต่างจากคนอื่นๆภูมิดูอ่อนโยน และมีความน่ารักที่ทำให้เขาสนใจโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยนะหลังจากช่วยกันขนของไปยังที่นั่งกล้องและภูมิก็มีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นกล้องรู้สึกว่าภูมิเป็นคนที่น่าสนใจมีความสุภาพและเอาใจใส่ต่อผู้อื่นทำให้เขารู้สึกสบายใจเวลาที่ได้คุยกับภูมิบรรยากาศในงานต้อนรับน้องใหม่ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานกิจกรรมต่างๆทำให้นักศึกษาใหม่และเก่าได้รู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นก้องเห็นภูมิในหลายๆกิจกรรมทั้งในเกมที่ต้องทำงานเป็นทีมและการแสดงที่ภูมิได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลง เมื่อถึงช่วงบ่ายงานกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สนามหญ้าก็เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก้องและภูมิได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันอีกครั้งภูมิรู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่และความเป็นกันเองของก้องและก้องก็เริ่มสังเกตว่าภูมิแตกต่างจากคนอื่นๆที่เขาเคยเจอภูมิน้องเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะร้องเพลงเก่งมาก ก้องชมภูมิด้วยรอยยิ้มภูมิหน้าแดงเล็กน้อยขอบคุณครับพี่ก้องผมก็แค่ทำตามที่ชอบครับก้องยิ้มและมองไปที่ภูมิพี่คิดว่าน้องจะไปได้ไกลแน่ๆมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะพี่อยู่ที่นี่เสมอเวลาผ่านไปก้องและภูมิได้รู้จักกันมากขึ้นทั้งสองคนเริ่มสนิทกัน และใช้เวลาร่วมกันในหลายๆกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก้องมักจะช่วยภูมิในเรื่องการเรียนและเป็นที่ปรึกษาให้กับภูมิในหลายๆเรื่องภูมิรู้สึกว่าก้องเป็นคนที่น่ารักและน่าสนใจความอบอุ่นและความเป็นกันเองของก้องทำให้ภูมิรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในหนึ่งคืนที่ฝนตกก้องและภูมิ ต้องติดอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเพราะฝนที่ตกหนักทั้งสองคนได้นั่งพูดคุยกันในห้องของก้องภูมิเล่าเรื่องราวของเขาให้ก้องฟังทั้งความฝันความหวังและความกลัวก้องฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจในทุกคำพูดของภูมิภูมิพี่รู้ว่าน้องมีความสามารถมากและพี่เชื่อว่าน้องจะทำได้ทุกอย่างที่น้องต้องการ ก้องพูดด้วยความมั่นใจภูมิยิ้มและรู้สึกอบอุ่นขอบคุณครับพี่ก้องผมรู้สึกดีที่มีพี่อยู่ข้างข้างก้องและภูมิได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงความอบอุ่นและความเป็นกันเองของก้องทำให้ภูมิรู้สึกประทับใจและรู้สึกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธท์ที่อาจจะกลายเป็นความรักในอนาคต ในคืนนั้นก้องและภูมินั่งคุยกันจนดึกทั้งสองคนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วและไม่อยากให้คืนนั้นสิ้นสุดลงความสนิทสนมและความอบอุ่นที่มีให้กันทำให้ทั้งสองคนรู้สึกว่าพวกเขาได้พบเพื่อนที่สำคัญและอาจจะเป็นมากกว่านั้นในวันข้างหน้า